รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้องไข่ไว้แล้วเราก็ไปทำนั่นทำนี่เราก็ลืมได้กลิ่นเหมือนแบบเป็นแก๊สแบบเป็นกลิ่นแปลกๆที่ไม่ควรจะมีอยู่ในบ้านก็เดินแล้วก็หนูชอบกลิ่นผ้าเน่าหนูชอบกลิ่นผ้าเน่าแล้วมันเป็นกลิ่นยังไงก็เป็นกลิ่นน่ารักกลิ่นน่ารักอย่างมีช่วงนึงอะที่เจอน้องเลิฟบ่อยจะคิดจำกลิ่นน้ำหอมเขาได้ลงจากรถแล้วก็เดินเข้ามาจะมีกลิ่นเข้ามาเลยอย่างเงี้ยหนูว่าอันนี้หนูถูกหนูว่าอันนี้หนูถูกอันนี้รู้เลยอันนี้ชัดบอกเลยเนี่ยชัดสวัสดีทุกคน School Rangers วันนี้ขอทบทวนความจำใน2ตอนที่แล้วก่อนนะครับกับบททดสอบเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์ในห้องเรียนและมิชชั่นที่ได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่กับเกมทายน้ำหนักตอนนี้ยังสนุกกันต่อที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพพร้อมเพื่อนแก๊งเดิมจากโรงเรียนเอสตาร์มิวเลิฟวิวไซซีฟอร์ดเอิร์นและเรนเจอร์เอเจนักแสดงจากเรื่อง 23.5 องศาที่โลกเอียงเรื่องราวความรักหลายรูปแบบจากที่แอบชอบจนกล้าเผยความในใจผ่านเรื่องราวมากมายและได้ทิ้งท้ายตอนจบที่ตราตรึงใจทุกคนต้องขอขอบคุณทุกกระแสตอบรับที่เป็นกำลังใจและร่วมเดินทางมาจนถึงตอนจบนะครับส่วนการแข่งขันในวันนี้ก็มีบทสรุปรออยู่แล้วล่ะครับอยากรู้ว่าใครจะโดนลงโทษไปดูกันเลยเกมต่อไปเกมนี้แข่งกันเรื่องของการได้กลิ่นนะฮะโซนที่เราอยู่นะครับนี่สู่โลกแห่งอนาคตนะครับก็จะมีเรื่องราวอาหารต่างๆถ้าเราไปอยู่บนอวกาศเนี่ยเราจะต้องกินอะไรต่างๆนะครับใช่แล้วครับเกมนี้จะมาทดสอบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นนั่นก็คือเกมดมได้ให้แต้มโดยทุกคนต้องทายให้ได้ว่ากลิ่นที่อยู่ในขวดคือกลิ่นอะไรใครทายถูกได้คะแนนไปจ้าก่อนที่ไปเล่นเกมถามหน่อยสิว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคนจมูกดีแค่ไหนระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ไม่แน่เคยมีเหตุการณ์ที่จมูกเราเนี่ยช่วยให้กองรอดพ้นปลอดภัยใช่เรื่องแบบนี้ก็ได้กลิ่นเหมือนอะไรไหม้แล้วรู้สึกแสบตาตอนแรกคิดว่าเป็นเตารีดแต่จริงไม่ใช่มันคือเหมือนนะตะแกรงอะไรสักอย่างที่มันทำงานแล้วมันร้อนจนมันแดงเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มันมีพวกแบบใส่ฟงใส่ไฟแบบมันแสบตาแสบจมูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วในกองตอนนั้นเนี่ยคนอื่นไม่มีใครได้กลิ่นไม่มีใครได้กลิ่นเลยเราก็อยู่ไปตามจนเจอใช่เฉียดเหตุการณ์ไฟไหม้หลายรอบมากแบบอย่างรอบแรกที่เคยเจอก็คือหนูว่าซ้อมเต้นอยู่ไปห้องซ้อมเต้นไปเช่าห้องเขาแล้วพอออกมาได้กลิ่นไหม้แล้วพอแบบเดินไปเรื่อยก็แบบได้กลิ่นชัดขึ้นเราก็เลยแบบลองเปิดเข้าไปตรงบ้านเขาคือจริงๆเป็นโซนบ้านกับโซนห้องสอบแยกคือเราไม่สามารถเข้าบ้านเขาได้แต่เราได้กลิ่นเราก็เลยแบบแงะเข้าไปดูแล้วก็คือพอเปิดไปอ่ะหมาก็คือแบบตัวดำแล้วอ่ะแต่หมาคือน้องยังปลอดภัยยังปลอดภัยแต่แบบเราก็เลยบอกรีบแบบไปแบบเอาหมาออกมาก่อนแล้วก็แบบว่ารีบบอกเจ้าของบ้านเลยเนี่ยเราก็อีกรอบนึงเป็นแบบความลืมของหนูเองหนูต้มไข่ไว้แล้วเราก็ไปทำนั่นทำนี่เราก็ลืมได้กลิ่นเหมือนแบบเป็นแก๊สแบบเป็นกลิ่นแปลกๆที่ไม่ควรจะมีอยู่ในบ้านก็เดินแล้วก็ไข่มันระเบิดไข่ทำอะไรอย่างนี้อันนี้บอกคนอื่นหรือบอกตัวเองบอกตัวเองด้วยได้กลิ่นอาหารอะไรนะเอิร์นได้กินอาหารคือหิวตลอดเวลาใช่ไหมอาจจะไม่มีอาหารแต่แบบมันมีอะไรอาหารใช่เวลาอยู่ในกองก็จะได้กลิ่นอะไรนู่นนี่นั่นตลอดเริ่มจากข้าวเลยมาละจะมาทูปลาทูกินปลาทูรู้เลยว่าแล้วรู้ไหมว่าแบบเวลาแบบสมมติได้กินอาหารสักอย่างอ่ะรู้เลยไหมว่าเขาทำอะไรในครัวรู้แยกออกเหรอรู้เลยแล้วคือนิยมการดมแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันนะบางคนอ่ะหอมกับสิ่งนี้ในขณะที่เดียวกันอีกคนอาจจะบอกว่าเหม็นอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆปลาร้าปลาร้าบางคนเนี่ยโอ้โหปลาร้าหอมมันนัวบางคนดมปลาร้าไม่ได้อะไรเงี้ยมีใครชอบกลิ่นอะไรแปลกๆที่คนทั่วไปไม่ชอบไหมอย่างพี่ชอบกลิ่นรถตุ๊กๆมากหนูชอบกลิ่นผ้าเน่าหนูชอบกลิ่นผ้าเน่าแล้วมันเป็นกลิ่นยังไงก็เป็นกลิ่นน่ารักกลิ่นน่ารักไม่ใช่กลิ่นเราคือมันกลิ่นคนน่ารักอะใช่ไหมโอเค
มันก็ได้เป็นกลิ่นน่ารักแล้วไม่เคยซักเลยผ้าเน่าอันนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าซักอะมันจะเปลี่ยนกลิ่นมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะไม่น่ารักแล้วอ๋อกี่ปีที่ใช้มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดพกไปกองไปอะไรอย่างงี้ไหมถ้าสมมติว่าต้องออกไปนานๆแต่พกเพราะไม่อยากให้มันอยู่บ้านคนเดียวโอ้รู้แล้วที่เขาเล่าว่าเวลาเลิกกองปุ๊บเขาต้องรีบกลับบ้านรีบไปหาผ้าเน่าเขาจะเป็นสายชิ่งอ่ะเออเขาไวมากถ้าสมมติว่าคัดผ่านเลิกกองวิวหาคนแรกตัวเลยว่าทำไมหนูรีบไปไหนคะกับดาววิวสายวาร์ปสายวาร์ปจริงคือแป๊บเดียวถ้าเลิกกองคือจะหายเลยคนแรกแม่ความจริงเปิดเผยแหละครับที่แท้ก็วาร์ปมาหาผ้าเน่านี่เองโอ้ยไปเลี้ยงผ้าเน่ารู้แล้วเราชอบกลิ่นตอนที่แบบแอร์เพิ่งเปิดอะมันแบบเป็นกลิ่นเย็นๆแบบเฟรชอ่ะเออเหมือนฝนตกอ่ะมีใครมีใครชอบกลิ่นทุเรียนกลิ่นทุเรียนทุเรียนใช่แต่ว่าจะรู้สึกว่าเวลาคนเราอ่ะพอเวลากินทุเรียนอ่ะทุเรียนอ่ะเวลาเรากินอ่ะเราจะรู้สึกหอมแต่ถ้าเราตั้งไว้อ่ะมันจะเหม็นแต่นี่ชอบชอบหมายถึงว่ามันจะมี2ฟิลไงถ้าเกิดว่าตั้งไว้จะเหม็นแต่ถ้าเกิดว่ากำลังกินอยู่จะหอมชอบกลิ่นดินเวลาฝนตกใช่กลิ่นดินกลิ่นหญ้าแล้วก็อีกอันนึงคือกลิ่นคนในครอบครัวหนูจะจำกลิ่นคนในครอบครัวได้หรือว่าคนที่เจอกันบ่อยอย่างมีช่วงนึงอะที่เจอน้องเลิฟบ่อยจะจำกลิ่นน้ำหอมเขาได้เออจะรู้สึกตอนที่เขากำลังจะเดินมาแล้วเราไม่เห็นเขาอะเออแล้วอย่างเพื่อนตอนเรียนเขาจะมีกลิ่นประจำของคนนึงอะที่กลิ่นแบบลงจากรถแล้วก็เดินเข้ามาจะมีกลิ่นเข้ามาเลยอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะรู้ซึ่งหนูคิดว่าน่าจะเป็นหนูเองแต่ว่าคนอื่นเขาว่าได้กลิ่นเหมือนกันเอเจชอบกลิ่นอะไรผมชอบยาดมกลับไปบ้านโอ้โหไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแล้วน้องแย่งเอาไปดมอ่ะโอเควันนี้เรามีเกมเกี่ยวกับการดมกลิ่นให้น้องๆนะครับผมเล่นลายบุคคลเลยนะฮะข้างหลังเขาจะมีเหมือนคล้ายๆขวดอยู่ไม่มีวัตถุนะครับแต่มีกลิ่นอยู่ภายในขวดนั้นแต่ก็เป็นกลิ่นที่แบบเบสิกไม่ได้ยากจนเกินไปให้ดมทีละคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันในแต่ละข้อมีข้อละ1หัวใจครับดังนั้นในรอบนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด6ข้อมี6หัวใจให้ได้สะสมกันโอ้โหเกมนี้แจกใจสุดๆแล้วครับถ้าตอบถูกหมดไม่มีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้เลยนะครับแต่โจทย์อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะต้องงัดสกิลออกมาให้เต็มที่ใครดมได้ให้แต้มไปเลยอ่ะคนแรกนะครับน้องไซซีครับมาเริ่มมาก็ตาโตเลยแหละครับมันยังไงนะไซซียากไหมยากไหมพอเอาละผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นโอ้โหดมไม่พูนไม่จาตั้งใจสุดๆมิวจริงจังเลิฟก็ไม่ต่างเลยครับน่าเครียดเลยเลยครับคุ้นๆบ้างไหมเนี่ยอะไรวะอ่ะเอินไปผู้ได้กลิ่นอาหารทุกชนิดคุณคุณมีหวังแล้วครับฟอร์ดแต่ไม่รู้คืออะไรเอ้านึกว่ารู้แล้วโอ้และดูครับโอ้โหวิวเหม่อไปแล้วครับกลับดาวไปแล้วเหรอเอเลนโอ้ยเจเจมาคนสุดท้ายยิ้มมันเลยครับอ้าวหุบยิ้มซะแล้วครับมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเอเจเฮ้ยโอเคเอาละทุกคนได้ดมทุกคนได้ดมไปเรียบร้อยถึงเวลามาดูคำตอบละว่าแต่ละคนเนี่ยตอบมาว่าอะไรบ้าง1 2 3ชูคำตอบครับโอเคเริ่มต้นที่ไซซีนะครับเขียนว่าเป็นซีอิ๊วและโซเดียมโซเดียมแบบกลิ่นเค็มๆกลิ่นเหมือนขนมอ่ะซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานสีดำอ่ะใช่ซีอิ๊วขาวที่มันสีดำมิวตอบว่านมถั่วเหลืองคือตอนแรกพยายามดมมันเหมือนมันตีกันอ่ะแล้วก็กลิ่นมันเริ่มจางแล้วมันออกถั่วๆนิดนึงเลยไม่แน่ใจว่าเป็นนมถั่วเหลืองหรือว่าเป็นถั่วค่ะน้องเลิฟค่ะโอเคแบบขนมถุงแบบเค็มๆแต่คิดว่าเป็นขนมถุงแบบขนมเด็กกินอะไรเงี้ยแบบน้องเอิร์ธตอบว่าผงปรุงอาหารค่ะผงปรุงอาหารมันเค็มๆผงปรุงอาหารก็คือแบบว่าพวกผงปรุงรสหมูรสไก่รสอะไรประมาณนี้เหมือนการตอบเหมือนเอิร์ธเลยได้กลิ่นเป็นผงหมูผงปรุงรสเหมือนกันครับผมได้กลิ่นเค็มๆใช่ไหมน้องวิวตอบว่า
ได้กลิ่นบาร์บีคิวเลยอันนี้คือเจาะจงเลยนะว่าไม่ได้เป็นผงเป็นอะไรเป็นกลิ่นบาร์บีคิวมันก็กลิ่นเค็มๆมาแหละแต่หนูว่าพอมันขึ้นไปบนอากาศเขาต้องแบบดัดแปลงกลิ่นแต่จริงๆเขาอาจจะเขียนหน้าซองว่าสิ่งนี้รสบาร์บีคิวเอเจครับตอบว่าขนมซองขนมซองไหมแสดงว่ามีหลายคนคิดว่าเป็นขนมหามันอยู่ข้างล่างหรอและคำตอบถูกต้องนะครับกลิ่นนี้คือกลิ่นได้เวลาเฉลยกลิ่นเค็มๆของทุกคนแล้วครับนั่นก็คือกลิ่นกุ้งนั่นเองโอ้ยกินกุ้งครับกี่โมงครับกี่โมงกลิ่นปรุงแต่งไงให้เป็นคล้ายๆกลิ่นกุ้งอ๋อใช่ที่เขาบอกว่าแต่ว่าแสดงว่าพี่เอเจตอบใกล้เคียงเพราะว่าคือปูอันนี้จะเป็นแนวทางไงว่าเอ้ยเขาอาจจะระบุไปเลยว่านี่เป็นกลิ่นกุ้งกลิ่นเนื้อกลิ่นอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรข้อแรกเป็นบทเรียนนะครับเราก็อาจจะเรียนกันไปเรื่อยโจทย์แรกทำเอางงกันทั้งแถบเลยครับไม่มีใครตอบถูกเลยแก้ตัวกันที่กลิ่นต่อไปแล้วกันแต่ขอไปเคลียร์จมูกกันก่อนนะครับแล้วมารีเฟรชกันใหม่ในโจทย์หน้า Scoop Rangers Scoop Rangers มาแล้วรอบที่แล้วโดนกลิ่นกุ้งแกงไปเต็มๆนะครับตอบไม่ได้สักคนรอบนี้จะเป็นกลิ่นอะไรไปดูกันต่อเลยเหมือนกันเด้อได้กลิ่นประมาณไหนเหมือนกันเลยเอ้ากลิ่นเกาติดจมูกมาหรือเปล่าไซเซ่คาวๆเค็มๆอ่ะโอเคมิ้วมาประมาณไหนได้กลิ่นอะไรกลิ่นเค็มมากกลิ่นเค็มมาก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 กว่าอันนี้แล้วมันอาหารหมาเหมือนอาหารหมาอาหารหมาไม่เค็มว่ากินมันไม่เค็มเคยกินหรอคือว่านี้กลิ่นกุ้งมากกว่านี้มาแล้วเอิญเจ้าแม่อาหารจากประสบการณ์ในกองถ่ายได้กินอะไรได้กินอะไรหนูว่าอันนี้หนูถูกหนูว่าอันนี้หนูถูกอันนี้รู้เลยอันนี้ชัดชัดบอกเลยเนี่ยชัดนี่ครับเขาชัดกันอยู่2คนครับมาที่วิวจะชัดหรือจะช็อกเอ้ากินอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหวิวไม่น่าชัดแล้วแหละแบบนี้มาครับมาที่ AJ อ่ะอย่าให้เสียชื่อเรนเจอร์นะตอนนี้คนที่บอกมั่นใจเลยนะ2คนก็คือเอิร์นกับฟอร์ดไซซีตอบว่าปลากินปลาซีอิ๊วแล้วก็หรือว่าปลาหมึกนี่แหละค่ะซีอิ๊วกับปลาหมึกมันก็เหมือนกันงั้นก็เป็นซีอิ๊วเอาเป็นซีอิ๊วนะตอบว่าซีอิ๊วปลาแห้งปลาแห้งน้ำปลาน้ำปลาปลาหมึกปลาหมึกอันนี้กินอะไรปลาแซลมอนปลาแซลมอนเลยตัวเองไม่กินแซลมอนรู้ได้ไงว่ากินเหมือนปลาแซลมอนกินปลาครับกินปลาเหมือนขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเป็นปลาทุกคนถูกหมดเลยปะพี่นำหน้าด้วยปลาถ้าเป็นปลาพี่ให้แล้วปลาหมึกแต่ปลาหมึกไม่ได้เป็นปลานะปลาหมึกก็คือปลาหมึกเอาละครับมาดูเฉลยกันว่ามีคนถูกหรือไม่และข้อนี้จะเป็นปลาจริงไหมกลิ่นนี้คือเอ๊ะมา1ตัวอักษรแล้วและกลิ่นนี้คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวกี่โมงข้อนี้ไม่มีใครถูกครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับโดยเฉพาะวิวที่ข้อที่แล้วตอบว่าบาร์บีคิวนะครับแต่ดันออกที่ข้อนี้ครับโอ้โหก็กลิ่นมันใกล้เคียงกันนะเด้อมาที่ข้อต่อไปครับโอ้โหไม่ว่าจะกี่ข้อใส่สีก็ยังตาตรึงทุกรอบเลยนะครับเหม็นเลยนี่รู้เลยโอ้โหรู้เลยมา2ขวดละไม่อันนั้นไม่รู้อันนี้รู้เลยกลิ่นคุ้นมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันกลิ่นตีๆอ่ะกลิ่นทื่อๆแบบกลิ่นแบบนี้อ๋อเอาแล้วเลิฟอ๋ออีกคนแล้วล่ะครับมีแววนะแบบเนี้ยช่วยใบ้ไหมใบ้ไหมเอิญผู้รอบรู้ด้านอาหารอันนี้ยากมากคือคิดออกแต่มันเค็มหมดเลยอ่ะไม่คุ้นเลยทำไมทำคนข้างหน้าคุ้นอ่ะคุ้นไหมเราดมยังดมอ่ะคุ้นละมาที่คนสุดท้ายครับใบ้บอกคำเดียวว่าเคยกินแต่จำไม่ได้ว่าคืออะไรลูกอมมีลูกอม
เอ้าคุณไม่คุณก็ต้องตอบแล้วนะทุกคนโอเค2 3ดูแผ่นป้ายครับใส่สีไส้กรอกเพราะอะไรกลิ่นมันเป็นแบบสโมกกี้เลยอ่ะเป็นสโมกกี้ไบท์อ่ะปาปริก้าปาปริก้ากลิ่นปาปริก้าพริกพริกปาปริก้าอย่างเงี้ยนะใช่แบบแห้งๆเหมือนกันเลยไส้กรอกเลยใช่กลิ่นมันแบบคุ้นเคยกลิ่นเหมือนเรากำลังกัดอยู่เลยอ่ะใช่โอ้โหภาพชัดมากครับไซซีแถมยังตอบเหมือนเลิฟเลยอ่าไปดูอีกฝั่งกันบ้างครับหม่าล่ากลิ่นหม่าล่าเหรอมันไม่รู้ว่าคือดมไปแล้วกลิ่นมันหายไปอ่ะก็เลยเอาความคิดออกความคิดออกมาเป็นหม่าล่าอ่ะกินชาชาป่ะพี่ฟอร์ดตอบว่าไก่เลยกินไก่ผมไม่รู้แล้วผมก็แบบเอาที่คิดว่าน่าจะอาจจะใช่โอเคโนบาร์บีคิวมันออกไปข้อที่แล้วแล้วนะมันคือไส้กรอกที่อยู่บนเตาอ่ะได้กินแบบสโมกไม่อันนี้แบบรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นหนังกรอบอ่ะโอ้เอเจตอบว่ากลิ่นชีสที่มันเป็นผงขนมแบบผมรู้สึกว่ามันคุ้นมากแต่อาจจะไม่ใช่แต่ผมว่าเคยกินแน่นอนอ่ะโอเคมาดูกันไม่แน่ใจจะมีคนถูกหรือเปล่าแหมข้อนี้คุ้นกันหลายคนเลยแหละครับและคำตอบที่ถูกต้องคือกลิ่นเนื้อย่างโอ้โหใกล้เคียงย่างเนี่ยถูกแล้วมาทางแบบสโมกแต่เป็นกลิ่นเนื้อย่างเป็นไส้กรอกเขาเป็นเนื้อย่างกับไส้กรอกเป็นเนื้อย่างไม่มีนะเขาไม่ได้เขียนไส้กรอกนะเออมันก็เนื้อย่างเลยอ่ะสรุปนะครับในสเตชันนี้นะครับไม่มีใครตอบถูกเลยนะฮะศูนย์หัวใจสเตชันนี้อาจจะยากไปขอเปลี่ยนไปสเตชันใหม่แล้วกันนะครับแล้วมาทายพร้อมกันช่วงหน้าสกู๊ปเรนเจอร์สเอียงมาโคจรอยู่ในการแข่งขันกับเกมดมได้ให้แต้มที่รอบนี้ทุกคนจะต้องกู้คะแนนกลับมาให้ได้ไปดูกันต่อเลยครับตรงเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นสารแต่งกลิ่นนะครับเหมือนแบบว่าอย่างพวกกลิ่นส้มกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะแยกได้นะว่าเนี่ยส้มแท้หรือว่าเป็นส้มที่แบบว่าเป็นส้มที่เขาสารแต่งกลิ่นให้คล้ายๆส้มอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมาดูกันว่าน้องๆจะรู้หรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่าไม่ยากวิวโซนอีกแล้ววิวโซนอีกแล้วเดี๋ยวส่งกลับดาวกินมานี่เลยอ่ะเซสชั่นนี้3คะแนน3หัวใจมันคุ้นอ่ะอันนึงคุ้นมากค่ะแบบได้กลิ่นนี้แบบบ่อยอ่ะชอบกลิ่นนี้เอ้าชอบกลิ่นนี้ก็ต้องทายถูกแล้วนะเมลน้องเลิฟได้กลิ่นแบบไหนสดชื่นไหมหรือมันหอมแบบหอมหวานเลิฟเครียดอีกแล้วล่ะครับกลิ่นนี้ก็ยังไม่คุ้นหรอยังได้กลิ่นเค็มอยู่เลยนะถ้าเค็มอาจจะเป็นตัวพี่ผิดจมูกคุ้นไหมคุ้นไหมกลิ่นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเฮ้ยเขาใส่ไปแค่กลิ่นเดียวนะเอิญอันนี้แปลกชอบกินเลยโอ้โหจริงจริงชอบกินหรอบิวก็ยังงงอยู่ดีครับไม่ได้ตอบกว้างๆไว้นะแป้งให้ครับกลิ่นแต่งขึ้นเนี่ยนะที่คุณได้เมื่อสักครู่นะครับเป็นกลิ่นผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งให้ระบุเป็นชื่อผลไม้ครับลงท้ายด้วยอะไรคะลงท้ายด้วยรักและคิดถึงต้องเขียนคำตอบได้แล้วทุกคนลองนึกดูดีๆอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดไซซีตอบว่าพีชเพราะอะไรถึงตอบว่าพีชเพราะว่าเป็นหนูไม่ชอบกินพีชแล้วกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่ชอบไม่ชอบกินหนูชอบกลิ่นนี้เพราะว่าเคยมีแบบที่ปรับอากาศอ่ะเป็นกลิ่นนี้เราไว้ที่ห้องเรารู้สึกว่ามันมีความหอมแต่ไม่มีความเปรี้ยวๆองุ่นนะเหรอเออฟิลอ่ะก็ตอบว่าเกรฟฟูดนะครับเอิญตอบว่าลิ้นจี่ลิ้นจี่ด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ลิ้นจี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 ่เป็นได้กลิ่นลิ้นจี่ออกมาเลยใช่ใช่ไหมรู้สึกหวานเป็นลิ้นจี่ที่เสียงสูงใช่ไหมเอิญโอ้ยเอ็นดูฟอร์ดได้กลิ่นอะไรลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่มันมีความหวานแต่แบบมันก็มีแอบเปรี้ยวนิดนึงมันลอกกันบ้านหนูค่ะแต่ว่าเขาเขียนถูก
ุณวิวตอบว่าสตรอเบอรี่คือได้กลิ่นชัดไหมอะไรอย่างเงี้ยสตรอเบอรี่คือไม่ได้กลิ่นชัดคือหนูเป็นคนกินผลไม้น้อยมากทำให้แบบว่าวงมันแคบมากก็เลยตอบสตรอเบอรี่เซฟสุดแล้วเคยกินไม่เคยไม่เคยเพราะว่าไม่กินเบอร์รี่ทุกชนิดอ๋อไม่กินเบอร์รี่แต่เดาว่าน่าจะประมาณเนี้ยแต่ไอเจตอบเหมือนคุณสตรอเบอรี่ครับเพราะอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอกลิ่นเนี้ยผมเคยกินทุกอย่างกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์50 50มาดูเฉลยกันครับมีคนถูกกลิ่นที่คุณได้ดมกันเมื่อสักครู่คือกลิ่นนี้มีคนตอบถูกและมงจะลงที่ใครลุ้นเอ้ยหวานหวานไอกลิ่นเนี้ยผมเคยกินแล้วรู้สึกว่ามันมีความหอมแต่ว่ามีความเปรี้ยวที่ปรับอากาศอ่ะเป็นกลิ่นนี้เราไว้ที่ห้องกลิ่นที่ไซส์4และมิวครับรับหัวใจไปคนละ1ดวงในที่สุดก็มีคนตอบถูกครับเครื่องเริ่มติดแบบนี้ไปลุยข้อต่อไปกันเลยโอเคต่อไปนะกลิ่นต่อไปอันนี้ง่ายนะครับอ่ะเชิญครับอะไรง่ายโอ้โหถ้าดมกลิ่นยังต้องมีลีลาเลยครับแม่ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ง่ายเลยอันเนี้ยเดี๋ยวใบอ่ะเหมือนกลิ่นเทียนหอมที่เคยดมแต่จำไม่ได้ว่ากลิ่นอะไรจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วทำไมทำหน้าช็อกใช่อันนี้ยากแต่พอยากตรงที่ว่าจะเป็นอะไรเลิฟคือขมวดคิ้วหนักทุกรอบครับมันต้องใช้สมาธิในการดมสูงใช่ไหมชัดจะตายก็แอบชัดก็แอบชัดก็ไม่มั่นใจแล้วอ่ะความแบบหอมความหวานความอะไรชัดไหมก็ค่อนข้างคิดได้อยู่แต่ไม่รู้ว่าถูกไหมฟอร์ดได้ครับแต่ถามวิวก่อนโถเอ็นดูคนกินยาหัวโล่งไปเลยอ่ะถ้าผลไม้นี่คือตกรอบนะจมูกอ่ะถ้าไม่งั้นผมไม่ได้กลิ่นตัวหนึ่งเอ้าดมกันจนกลิ่นจางแล้วเลยครับดูงงๆอยู่หลายคนพี่เลโอช่วยน้องหน่อยดีกลิ่นนี้ดื่มก็ได้เอาไปทำขนมก็ดีเอาเอิ้งไปเลยโอ้ยคำใบ้นี้ช่วยมั้ยเนี่ยแน่วิวแอบดูของเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเขียนคำตอบได้แล้วเนอะตอบครับไซซีตอบว่านมทำไมอ่ะก็ดื่มก็ได้ทำขนมก็ดีขนมเป็นรสชาติกลิ่นนมอะไรเงี้ยขนมอ้าวนมเป็นเบสของขนมแทบจะทุกชนิดเลยนะกลิ่นมันออกนมเขาเป็นกลิ่นที่เคยดมแต่ว่าจำไม่ได้ที่เขาทำมาจากเทียนหอมอะไรเงี้ยตอบว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตน้องเลิฟแอปเปิ้ลไซเดอร์นี่มันกลิ่นแรงมากเลยไหมปกติอ่ะแล้วได้กลิ่นเปรี้ยวอ่ะโอเคเปรี้ยวก็เปรี้ยวมีคนกินเค้กรสแอปเปิ้ลไซเดอร์ด้วยเหรอขนมแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็มันก็มีแอปเปิ้ลไงโอเคท่านน้องเลิฟว่าเปรี้ยวก็ต้องเปรี้ยวนะทุกคนเอิร์นตอบว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับได้กลิ่นได้กลิ่นนมแต่รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตมากกว่าอาจจะเป็นช็อกโกแลตนมโอเคช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ตอนแรกได้กลิ่นก็นึกว่าโกโก้แต่มันดูแบบมันดูขมกว่านิดนึงขมกว่าโกโก้ก็เลยเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตโกโก้ขมกว่าช็อกโกแลตไม่เป็นไรเอางี้ถ้าตอบมันถูกเป็นโกโก้ก็ถูกได้แต่มีคนตอบโกโก้อ๋อโกโก้กลายทิ้งก็กลายเป็นช็อกโกแลตเอเจตอบว่านมปลายกลิ่นมันมีความละมุนมันก็ไม่น่าจะใช่ช็อกโกแลตขนาดนั้นเพราะว่าช็อกโกแลตมันจะเข้มข้นมันจะหวานกว่านี้ผมเลยตอบเป็นนมรู้แล้วกลิ่นเหมือนกาแฟดีก็นึกว่าเป็นกาแฟใช่เพราะกาแฟมันก็มีรสเปรี้ยวแต่ว่าเราก็ต้องได้สิถ้าเราได้กลิ่นเปรี้ยวเลิฟตอบว่าแอปเปิ้ลไซเดอร์หนูเอาอะไรมาถูกครับถึงเวลาเฉลยนะครับและกลิ่นนี้คือปลายกลิ่นมันมีความละมุนมันเป็นกลิ่นช็อกโกแลตมากกว่าอาจจะเป็นช็อกโกแลตนมแล้วได้กลิ่นเปรี้ยวอ่ะก็ดื่มก็ได้ทำขนมก็ดีกาแฟสรุป
เกมนี้เล่นมาตั้งนานไม่มีใครได้คะแนนหรอกเออมันเป็นแต่งกลิ่นดังนั้นมันไม่ได้แบบว่าเม็ดเอาเม็ดกาแฟมาให้เราดมซะหน่อยใช่ไหมเป็นกลิ่นแต่งกลิ่นให้เป็นกลิ่นกาแฟเนี่ยเวลาแบบขนมเค้กรสกาแฟอะไรก็จะกลิ่นอ๋อแล้วอ๋อเลยอ่ะติมรสกาแฟอะไรเงี้ยนะครับพอรู้แล้วเป็นกาแฟยังอย่าไม่นานไม่กินหรือเปล่าถ้าใครกินกาแฟแบบอเมริกาโน่คั่วอะไรเงี้ยคั่วอ่อนอ่ะกลิ่นจะเป็นฟิลนี้แม่ข้อนี้น่าเสียดายครับติดอยู่ที่ปลายจมูกจริงๆอันสุดท้ายรอบนี้ดมกลิ่นยังไวครับเริ่มจับทางได้แล้วใช่ไหมมันอยู่แบบปลายจมูกคุณไหมคุณไหมไม่ต้องของนี่อยู่ที่บ้านนะดมอะไรอาหารง่ายอาหารง่ายปอดวังง่ายอีกแล้วครับโอ้โหดูหน้าวิวก่อนจริงไหมอ่ะสารแต่งกลิ่นมันต้องเป็นชื่อกลิ่นอะไรบางอย่างเออนี่ทำหน้ามั่นใจแบบนี้เออก็ต้องรู้แล้วนะเอเจต้องการตอบเลยหรืออยากได้คำใบ้ตอบเลยตอบเลยตอบเลยโอ้โหรอบนี้สามัคคีสุดๆประสานเสียงพร้อมกันเลยครับคือถ้าผิดอะตลกเลยนะทีข้อนี้ละเก่งขึ้นมาเชียวเอาละทุกคนไม่ขอคำใบ้นะครับสองสามชูคำตอบครับเลมอนมะนาวเลมอนมะนาวมะนาวมะนาวมะกรูดมะกรูดเอ้ามาแปลกอยู่คนเดียวยังไงเนี้ยถ้าสมมติเปิดมาเป็นเลมอนหรือมะนาวเนี่ยให้ทั้งคู่มะกรูดตัดไปหน้าตาเหมือนกันแต่กลิ่นไม่เหมือนอ่ะและคำตอบต้องเป็นกลิ่นข้อนี้จะตอบอะไรกันแน่ระวังมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยไปกันใหญ่แล้วไปฟังเฉลยดีกว่ามานานี่ผมขอครึ่งใจได้ไหมผมมีคำว่ามาไม่มีไลน์นะครับไลน์ที่สุดท้ายนี้นะครับได้หัวใจทุกคนยกเว้นเอเจแววแล้วเย้เอาล่ะมาดูหัวใจสะสมหน่อยดีไหมว่าแต่ละคนมีกี่ดวงนะครับเริ่มต้นที่มากสุดตอนนี้ใครนำคุณมิ้วมีทั้งหมด5ดวงโอ้โหเก่งมากไม่เคยเล่นเกมแล้วได้คะแนนเยอะที่สุดอันนี้นำมาเลยนะครับแต่ยังไม่จบนะครับตามมาด้วยเลิฟและไซซีมีคนละ4ดวงนะครับฟอร์ดและเอิร์นคนละ3ดวง2วิว2ดวงและเอเจยังเท่าเดิมครับ1ดวงจริงมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะผมแค่ใจเดียวแค่นั้นแหละโอเคยังเหลืออีกหนึ่งด่านนะครับเพื่อสะสมหัวใจสะสมให้ได้มากที่สุดจบไปแล้วกับเกมดมได้ให้แต้มเหลืออีกหนึ่งเกมตัดสินว่าใครจะถูกลงโทษตอนนี้มีเอเจที่รั้งท้ายต้องเร่งตามเพื่อนในทันนะมาเป็นกำลังใจกันต่อในช่วงหน้าอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ School Rangers พร้อมเกมตัดสินและสุดท้ายโลกจะเหวี่ยงให้ใครถูกลงโทษไปดูกันเลยและตอนนี้เราย้ายมาอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยนะเหยียบกันอยู่เนี่ยเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมของกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งกว้างขวางมากนะครับอันนี้คือทั้งหมดกรุงเทพเลยใช่ไหมใช่ถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยพอจะจับอะไรได้บ้างตอนนี้หนูหาตุ๊กแกมี่อันนี้สนามบินปะอันนี้สนามภูมิแน่นอนแหละเป็นคนแบบว่ารู้ทิศทางกันไหมของกรุงเทพอะว่ากรุงเทพแบบโซนไหนอยู่ประมาณไหนอะไรเงี้ยตึก GMM อยู่ใกล้กับตึก BB ติดกันเลยใช่เก่งมากนะเนี่ยโอ้โหแบบว่าแสดงว่าดูแมปเป๊ะมากเลยเนี่ยถึงรู้เวลาขับรถต้องดู GPS กันไหมเท่านั้นดูครับดูมีใครแบบไหนไม่ถูกเลยสามารถไปโดยไม่มี GPS ได้ป่ะถ้าแถวบ้านได้ใช่แถวบ้านได้ตะลงนิดนึงจริงเหรอแต่ว่าได้อยู่ไม่ได้โอเคเกมที่เราจะเล่นกันต้องอาศัยความรู้รอบตัวประมาณหนึ่งนะครับเรื่องแผนที่เรื่องทิศทางเรื่องสถานที่สำคัญต่างๆครับผมเราจะบอกโจทย์จะเป็นชื่อสถานที่สำคัญใครหาสถานที่นั้นได้เร็วเป็นคนแรกรับไปเลยหัวใจ1ดวง
ากติกาเกมนี้ไม่ยากนะครับกับเกมปักหมุดจุดคะแนนต้องหาสถานที่ตามโจทย์เมื่อเจอแล้วให้ยกมือทันทีใครเจอสถานที่ที่ถูกต้องและยกมือก่อนได้คะแนนไปครับใครเจอก็ยกมือเลยนะใครเจอก่อนถึงค่อยยกนะไม่ใช่ยกแล้วอยู่ไหนวะไหนวะเอาก็คือเจอแล้วยกมือเอาละครับได้เวลามาหาสถานที่สำคัญในกรุงเทพนะฮะจากภาพถ่ายทางดาวเทียมกันแล้วครับผมสถานที่แรกที่พวกคุณทั้งหลายต้องไปหากันนะครับนั่นก็คือปกติชอบดูคอนเสิร์ตกันไหมราชมังคลากีฬาสถานครับไปนี่เจอแล้วนี่เจอแล้วเฮ้ยจะเร็วไปไหมเจอตั้งแต่มาถึงแล้วอ่ะถูกมีป้ายบอกถูกต้องใครคนแรกเลิฟเหรอรู้ได้ไงง่ายไปเพราะเมื่อกี้หนูหันหลังมามันอยู่ตรงเท้าเลยพอดีแล้วก็เลยหันมาแล้วมันแบบอันใหญ่แล้วก็เลยดูอ๋อโอเคข้อแรกเลิฟกับไซซีชี้จุดพร้อมกันครับแต่เป็นเลิฟที่ยกมือก่อนก็ได้คะแนนในข้อนี้ไปครับข้อต่อไปเดินวนๆหน่อยเพิ่มความมึนงงสักนิดและสถานที่ต่อไปก็คืออนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเอาแล้วข้อนี้ไม่ง่ายนะครับมิวเลิฟฟอร์ดยืนอึ้งไปเลยหาก่อนหาก่อนใครเจอยกมือใครเจอยกมืออนุสรณ์คืออะไรโอ้โหเอเจเดินอย่างเท่ครับนี่พี่ต้นจากโรงเรียนเอสตาหรือเปล่าเนี่ยตลกมากเลยทุกคนดูเหมือนมาหาปูเอ้าจากหาสถานที่เป็นหาปูซะแล้วระวังหนีบมือนะโอ้โหเอิร์นวิ่งมาแต่ไกลครับจะเจอไหมเอ้ายังไม่ใช่ครับบอกยันได้ไหมยันเฮ้ยขอบอกว่าทุกคนเดินไปตรงนั้นแล้วแต่เฉียดไปเฉียดมาครับเอาหาดีๆนี่ไงมิวข้ามไปอีกคนครับโอ้โหฟอร์ดจะเห็นไหมโอ้ยลุ้นๆๆเจอแล้วได้อนุสรณ์สถานแห่งชาติสรุปนะครับในข้อนี้นะฮะฟอร์ดรับเพิ่มไป1ดวงข้อนี้อยู่ในสุดครับเลยหายากนะครับแต่ฟอร์ดนักหาปูเอ้ยหาโจทย์ก็เจอจนได้ครับไม่ยากครับไม่ยากสถานที่นี้ค่อนข้างใหญ่นะครับเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านนะครับเคยไปฝั่งทนกันไหมฝั่งทนปกติข้ามสะพานอะไรกันหรอปิ่นเกล้าไม่มีอะไรที่ชวนคุยเล่นและสถานที่ต่อไปครับสนามหลวงครับโอ้อาศัยจังหวะเผลอพูดโจทย์ทันทีไหนจะเจอไหมเจอแล้วฟอร์ดอีกแล้วรอบนี้ฟอร์ดตาไวครับหาเจอก่อนอีกแล้วนี่เรียบร้อยสนามหลวงครับถูกต้องเออฟอร์ดรู้เลยเลยว่าพอดีเดินอยู่แถวนั้นพอดีเมื่อกี้เดินผ่านแล้วเห็นว่าโอ้ยมาอยู่ใกล้ๆไอ้นั่นใหญ่ๆมันใหญ่ๆมันแบบอุ้ยมีวัดเหลืองสถานที่นี้ทุกคนเคยไปแน่นอนเพิ่งผ่านมาไม่นานที่นี่ครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพครับอันนี้ปะเจอแล้วเหรอเฮ้ยใช่เปล่าใช่ใช่ถูกต้องไซซีในที่สุดไซซีก็หาเจอและยกมือก่อนใครนะครับได้คะแนนในข้อนี้ไปคือตอนนี้เล่นเกมแค่กับพี่เอเจอ่ะอยากให้มันหาเจอไม่วิวอยู่อย่างงี้เออกันอย่างเดียวเลยวิวคือตะกี้พยายามกันอย่างเดียวเหรอไม่ได้ร่วมสนุกอะไรเขาเลยมองผมทั้งเกมเลยพอแล้วมาสรุปหัวใจสะสมตอนนี้นะครับมีเยอะหลายคนเลยนะครับมิวเลิฟไซซีและฟอร์ดนะฮะมีอยู่คนละ5ดวงและเอิร์น3ดวงวิว2ดวงและเอเจ1ดวงครับเอางี้ดีกว่าเกมมันหมดละแต่พี่มีโบนัสคะแนนพิเศษเพื่อให้โอกาส AJ แล้วก็ให้โอกาส AJ หน่อยแล้วก็ให้หรือว่าจะเป็นให้โอกาสคนอื่นคะแนนนำมาเลยก็ได้เฮ้ยพี่แต่เรนเจอร์ต้องช่วยเรนเจอร์ดิก็นี่ไงกำลังพยายามช่วยอยู่ไม่งั้นคุณโดนลงโทษไปแล้วคุณจะร่วมสนุกก็ได้หรือไม่ร่วมสนุกก็ได้ถ้าคุณตอบถูกคุณได้เพิ่ม1คะแนนแต่ถ้าคุณตอบผิดคุณโดนเก็บดาว1ดวงเล่นเล่นพี่ให้โอกาสมาผมก็ต้องรับคำถามมีอยู่ว่าภาพดาวเทียม
ที่อยู่ตรงเนี้ยที่เราเหยียบกันอยู่เนี่ยนะครับถูกถ่ายจากดาวเทียมที่มีชื่อว่าอะไรครับแล้วไงโจทย์พิเศษนี้เอเจจะทำคะแนนขึ้นมาได้หรือโดนทิ้งห่างออกไปอีกครับเมื่อกี้อยู่ที่พื้นเมื่อกี้อยู่ที่พื้นอ่ะดาวเทียมนี้ชื่อดาวเทียมว่าอะไรนี่ครับวิวกันสุดฤทธิ์ครับลำบากแล้วเอเจอย่างที่เอเจเห็นนะทุกคนโอ้โหวิวบังจนจะสิงไปในกระดาษแล้วล่ะครับกลัวเอเจเห็นสุดๆโอ้ยอ่ะขอดูคำตอบครับดูครับวิวจ้องตาไม่กระพริบเลยครับและเอเจก็ตอบว่าดาวเทียมทอดดาวเทียมทอดดาวเทียมทอดน่าจะเป็นอาหารนะครับดาวเทียมไทยโชด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 อันนี้มาโชดแล้วไทยมาที่หลังรู้เลยไทยโชดและคำตอบจ้องคือแบ่งฝั่งกันชัดเจนขนาดนี้คำตอบจะหนีไปไหนไทยโชดและในข้อนี้นะครับคะแนนพิเศษนะฮะทุกคนนะครับรับไปคนละ1คะแนนยกเว้นเอเจเอาละครับจากทุกเกมที่เราแข่งกันมานะครับสะสมหัวใจกันมานะครับคนที่มีหัวใจเยอะก็อารมณ์เหมือนแบบรุ่นพี่ที่ป๊อปปูล่าวันวาเลนไทน์ก็โอ้มองไปนะครับมีคนเสื้อสะอาดอยู่1คนนะครับจากที่เคยมี1ก็โดนยึดใจไปเรียบร้อยนะครับ0ดาว AJ นะครับและคนที่โดนลงโทษประจำสัปดาห์นี้ก็คือ AJและบทสรุปของการแข่งขันครั้งนี้เป็น AJ ที่โดนลงโทษไปไม่ได้ใจเลยสักดวงโอ้ยเอาล่ะได้เวลาที่พวกเรามีความสุขมากที่สุดแล้วผมไม่มีนะทุกคนมีความสุขยกเว้นผมบทลงโทษวันนี้นะครับเบาๆครับเรามีหนังยางให้ผู้ชนะทั้งหมดคนละ1เส้นโอ้เส้นเดียวเองเหรอให้ตกแต่งทรงผมของคนแท้ได้ตามสบายให้เป็นฟิลแบบว่าแบบมนุษย์ต่างดาวเป็นทรงเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนมีจานดาวเทียมอยู่บนหัวอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมอบใช่มันต้องมีไงพี่ต้นของทุกคนพี่ต้นของทุกคนหน้าแก๊งนี้รักกันจริงๆอะนะครับหยุมหัวเอเจจนมือใครเป็นมือใครก็ไม่รู้เลยครับโอ้ยเอ็นดูแท้หนึ่งสองยังไม่สร้อยังเลยยังเลยไอ้เต็มที่เลยจ้ะกดกดอะไรกันค่ะท้าดาแนะนำตัวแบบว่ามนุษย์ต่างดาวสิสวัสดีครับเดินเป็นท่าพี่ต้นสุดหล่อสิโอเคปรบมือให้เอเจถามความรู้สึกน้องๆมาดีกว่านะครับวันนี้มา School Rangers ของเรานะครับเรียกว่าอยู่กันทั้งวันรู้สึกเหมือนได้แบบย้อนกลับไปเป็นวัยเรียนอีกครั้งนึงเลยเนาะออกมาทักษะกับเพื่อนรู้สึกสนุกมากๆค่ะก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆอย่างในกองอ่ะเราไม่ค่อยได้เล่นกันอย่างนี้แต่พอมาอยู่ในรายการอ่ะได้เล่นกันได้รู้จักกันมันก็สนุกดีเริ่มเหมือนแบบได้ฟื้นความรู้เก่าๆแบบเหมือนจะลืมแต่ว่าแบบมันยังมีแบบเค้าโครงเอ๊ะก็แบบว่าได้เอากลับมาใช้คือคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าได้ความรู้แต่ผมรู้สึกว่าผมมารับผลกรรมอย่างไรรู้นิดนึงอะไรอย่างนี้แต่โดยรวมสนุกก็สนุกเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าได้เหมือนย้อนไปอยู่ตอนเด็กๆแล้วก็ได้ความรู้ด้วยเพราะว่าบางอันก็เหมือนเป็นความรู้ใหม่ด้วยเลยบางอันอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนเกี่ยวกับดาราศาสตร์ไงแล้วบางทีเราไม่ได้เรียนลึกขนาดนั้นรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สนุกแล้วกันทั้งตอนที่เราได้กลับมาทำอะไรแบบนี้แล้วก็ทำให้เราแบบนึกถึงช่วงเวลาแบบนี้ในสมัยก่อนในช่วงตอนเรียนอะไรเงี้ยที่เราได้ใช้เวลากับเพื่อนแบบเต็มวันคือตอนเช้าเราก็จะบ่นกันว่าง่วงเหมือนตื่นมาโรงเรียนเลยแล้วพอเราขึ้นรถบัสเราก็สนุกละเหมือนเรานั่งรถตู้มาเหมือนชีวิตจริงเหมือนชีวิตจริงสนุกครับมาที่นี่ก็อุ้ยมีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็มีของเล่นแบบอู้ปกติเราไม่ค่อยได้เล่นอะไรพวกนี้เหมือนแบบกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งก็สนุกดีเอนจอยมากๆเลยครับผมสุดท้ายนะครับให้เลิฟกับมิวแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนฝากซีรีส์ 23.5 องศาที่โลกเอียงให้แฟนๆได้ติดตามกันหน่อยครับเชิญครับเย้ก็ฝากด้วยนะคะซีรีส์เรื่อง 23.5 องศาที่โลกเอียงเป็นซีรีส์ที่น่ารักมากๆแล้วทุกคนก็คือเต็มที่มากๆจริงๆเป็นซีรีส์ที่แบบทุกคนจะได้เห็นมุมมองความรักในหลายรูปแบบซึ่งดูง่ายมากๆนะคะสามารถชวนพ่อแม่พี่น้องนะอาป้าใดๆมาดูได้หมดเลยแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ใน Netflix นะคะจะได้ก็ขอฝาก 23.5 องศาเต้นนะจ้าเ
เออฝากทิ้งท้ายเป็นภาษาเหนือด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับอะไรยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากซัพพอร์ตน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญครับจากซีรีส์ 23.5 องศาที่โลกเอียงขอบคุณทุกคนครับนอกจากนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำของเราด้วยนะครับมีมุมให้ได้ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะครับแล้วก็มีมุมที่ให้ความรู้อีกหลายมุมที่เราไม่ได้ไปเลยนะครับใครที่มีโอกาสนะครับก็สามารถมากันได้ที่นี่นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและสัปดาห์หน้ารายการ School Rangers ของเรานะครับจะพาไปบุกที่ไหนพาไปเจอกับแขกรับเชิญเป็นใครนะครับยังไงติดตามกันได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางช่อง GMM 25วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับจบไปแล้วกับบทสรุปของรายการ School Rangers กับนักแสดงจากซีรีส์ 23.5 องศาที่โลกเอียงตอนหน้า Friend Tripพาออกเดินทางกันต่อกับการบุกไปจังหวัดอยุธยาบ้านเกิดของน้องซีที่ควงแขนพาเฮียจิมมี่มาเที่ยวด้วยกันจิมมี่ BKK เนี่ยเคยมาอยุธยาไหมเคยครับผ่านบ่อยเพราะว่าเวลาผมเรียนที่เชียงใหม่ขับรถกลับมาก็จะผ่านอยุธยาอ๋อใช่เวลาขึ้นเหนือก็จะมาผ่านทางบ้านผมแน่นอนถ้างั้นคุณต้องผ่านบ้านผมตั้งแต่น่าจะเด็กๆเลยตั้งแต่แบบวัยรุ่นของดีอยุธยาคืออะไรฮะก็ยืนอยู่ตรงนี้นี่แหละพร้อมภารกิจทัศนศึกษาท้าดวงดวงใครจะดีหรือดวงใครจะโดนต้องรอดูเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คอินนะครับตามวัดต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดจะมีภารกิจพิเศษให้พวกเราได้ทำกันด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบริเวณวัดมหาธาตุกันนะครับซึ่งลักษณะการยืนเหมือนกับการถ่ายรูปครอบครัวเหมือนกันนะมาหนึ่งสองสามเปิดเฮ้ยเฮ้ยและโจทย์วัดดวงของเรานั่นก็คือดึงดื้อถึงโอ้ยโอ้ยแล้วบอกว่าเลยขนาดเล็กนี่สุดทำให้ร่างกายเนี่ยเย็นสบายขึ้นภายใน2นาที2นาทีและก่อนจะจากกันไปขอทิ้งท้ายความน่ารักสดใสด้วยเพลงเพราะๆจากซีรีส์ 23.5 องศาที่โลกเอียงกับเพลงโลกเอียงครับBye.